พ่อค้าขายเจ้าคือเฮ็ดดีเถอะพ่อใหญ่โอ้บ้านแท็กซี่จักรยานมีกุ้งสดมาขายกับหอยปกติแล้วขายอยู่รอบอนุสาวรีย์เจอกันที่ไหนวันไหนก็ช่วยอุดหนุนด้วยเด้อขี่รอบวงกลมอนุสาวรีย์ตามซิวรถตู้เอาจัดไปก้อยกุ้งมาห่างเซ็นเตอร์บ้านใส่ประแดกทีนี้ขอพญาไทพริกป่นข้าวคั่วผลกล้องผลชิรดเล่าอยู่คุณผมชิรดนะนี่ยังอีกสามวันจะนิ่งมากวะอบเน่าแล้วก็ยุนารถใส่ประกอบพร้อมสาวหน่อยสะดิ่งหอดยายอ่ะยายกดเล่นโบกันก็กดกันหน่อยยายไม่ยายใส่เล่นยายเปียกเนาะยายใส่เล่นยายขยายเนาะผมไม่ได้ขยายยายผมก็เสียเปียกยายแหมยายใส่เล่นตาเนาะพ่อจะหูฟังไม่กันได้แบบให้ฟันได้ยิ้มได้หัวให้เพื่อนได้ผ่อนคลายถ้าคุณเขาเกิดที่ถักผู้เชี่ยวชาญคิดถึงขี่เลยไปลองเล่นยิ้มถ้ามือเขาเกิดที่ถักมีอย่างใช้ยังต้องกินด้วยใช้ใช้ยาเคียงกินด้วยได้ปลาได้ไก่กุ้งสูตรโบราณใช้ประกอบน้ำเลยค่ะนี่นะเสร็จแล้วสาวหน่อยสะดิ่งมีช้อนให้นำแถมผักพร้อมสำรวจอุปกรณ์แล้วขับจักรยานมาเลยพี่น้องคุณนี่แล้วขับมาหลังบ้านนี่แล้วก็สิมีพักใช่หน่ารถจักรยานแล้วอันนี้เป็นหม่องย่ำแล้วเลยพี่น้องเบิ่งแล้วเห็นนี่ดีมีมะนาวมีมะกอกใส่ยำผัดฉีดแล้วแถมผักน้ำจักกุ้งจักหอยเราอยู่นี่แต่ว่ามื้อนี้เราสิขายสิเบิดแล้วกุ้งแล้วเหลือหน่อยนี่เรามีบักหอยหอมเด้บักหอยแล้วเหลือในหน่อยกุ้งเหลือสำนี้นี่เหลือชุดเดียวนี่บ่แล้วซื้อระหว่างละบ่แล้วเราสืบขี้ไปเอามาอีกขายอยู่ไสก่อนเอาฝากร้านได้แล้วนุสาวรีใช้ห้างเซ็นเตอร์วันเกาะพญาไทเกาะพะหุนเกาะลาดที่ขี่ขี่รอบโรงพยาบาลขี่อ้อมอนุสาวรีใช้ครับครึ่งบ่ายสองกับอุดหนุนกันได้เด้อนี่รถสั่งอาชีพเล่ามาขั้นหน่อยแล้วขี่อ้อมประเทศนี่นี่ค่ะนี่เบิ้งไอเดียเล่าก็ดีขึ้นกันเบิ้งเราเอามาดัดแปลงเดี๋ยวเราขอจ่ายเงินเราก่อนขายยังไงผมว่าขายเราขายชุดละ50บาทเลยค่ะพี่น้องโชคมันโชคดีเดี๋ยวนะแซ่บบอสซี่มึงเนื้อผมรู้ว่ามันก็จะเหลี่ยมผมเหมือนก็จะฝอยเอาส้มเหนียวมาขายแซ่บบอส้มขิงตินซิมกันพี่น้องแซ่บบอตัวน้อยโหเต้นน้องเด้งเด้งเต็มเด้ถากกำลังเข้มบ้างเราใช้บะกอกเนาะบะกอกว่าขั้นได้ออกฤทธิ์เนี่ยเรา